ว่าไงว่าไงเอ้ยหลับคุณด้วยสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนี่ก็เป็นบรรยากาศของเด็กๆนะครับที่ยังมาวิ่งเล่นใกล้ๆบริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับผมขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเปิดตาที่3ทิศนิมิรายการที่พาทุกท่านไปชมบรรยากาศความร้อนในสถานที่ต่างๆในช่วงเวลากลางวันซึ่งความร้อนไม่ต่างอะไรช่วงเวลากลางคืนวันนี้นะครับทีมงานทุกคนเดินทางมาที่ชานเมืองนะครับผมตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดิมทีเมื่อก่อนตรงนี้ครับถูกเปิดเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6แต่ณปัจจุบันที่นี่ถูกปล่อยทิ้งร้างลงและที่แห่งนี้นะครับยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องแม่ตะเคียนและอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ถูกปิดลงเดี๋ยวเราไปร่วมพิสูจน์กันนะครับว่าโรงเรียนแห่งนี้มีเรื่องเล่าและก็ตำนานอะไรซุกซ่อนอยู่ข้างในบ้างเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับผมครับตอนนี้ผมก็เข้ามาถึงตัวบริเวณของโรงเรียนแล้วนะครับผมก็ยังมีร่องรอยของเครื่องเล่นที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้อยู่เลยนะครับผมเบื้องหน้าของผมเนี่ยครับผมเห็นแล้วนะครับผมเป็นตัวอาคารไม้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ความยาวถือว่ายาวมากผมมองคร่าวๆเนี่ยคือเกือบ10ห้องเลยแต่ที่มองเบื้องหน้าไปเนี่ยมันปนความหลอนแล้วครับผมมองไม่ออกเลยว่าที่นี่เคยเป็นโรงเรียนมาก่อนเพราะด้วยความรกและบริเวณป่าที่ผมกำลังจะเดินเข้าไปเนี่ยรกและน่ากลัวมากเลยนะครับที่นี่นะครับเดิมทีเป็นที่ที่มีคนบริจาคให้สร้างเป็นโรงเรียนโรงเรียนเมื่อก่อนเนี่ยครับจะเป็นโรงเรียนเกี่ยวเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นมุมจากมาก่อนเลยจนมีงบประมาณที่จะพัฒนาโรงเรียนเกิดขึ้นก็มีการขุดแล้วก็ปรับพื้นที่แต่คนที่ก่อสร้างเขาบอกให้ฟังว่าเมื่อเริ่มขุดเข้าไปเขาบอกว่าเจอกับไม้ตะเคียนทองเขาบอกต้นใหญ่มากเลยถูกฝังอยู่ข้างล่างด้วยความใหญ่และความเก่าแก่ก็ไม่สามารถเอามันขึ้นมาได้ก็เลยตัดสินใจกันว่าปลูกโรงเรียนทับลงไปเลยนั่นแหละครับมันก็เป็นเริ่มต้นของตำนานกับสถานที่แห่งนี้โรงเรียนนี้ก็ถูกเปิดใช้มาเกือบราวๆเกือบ20ปีแต่ก็ผ่านเรื่องเล่าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนเกิดอาการผีเข้าหรือตัวเด็กนักเรียนเองเคยพบเห็นสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณเดินไปเดินมาในบริเวณแห่งนี้แล้วสิ่งที่คนพบเห็นมากที่สุดเป็นวิญญาณของผู้หญิงยังวนเวียนเดินอยู่รอบบริเวณโรงเรียนแห่งนี้นะครับผมแค่นี้ก็เริ่มขนลุกแล้วนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าวิญญาณที่ทุกคนพบเห็นนี้เป็นวิญญาณอะไรหรืออาจจะเป็นวิญญาณของแม่ตะเคียนทองเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันครับว่าความน่ากลัวมันซ่อนอยู่ข้างในนี่ครับผมเห็นโรงเรียนแล้วนะครับจากสายตาภายนอกนะครับก็มีห้องที่ไว้เปิดการเรียนการสอนเกือบ10ห้องนะครับแต่ทุกห้องสภาพเหมือนอาจจะโดนคนงัดจนเกิดความเสียหายหมดทุกห้องเลยนะครับแล้วตัวอาคารถูกยกสูงขึ้นมาณเบื้องล่างอาคารนี่นะครับที่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นแม่ตะเคียนทองที่ถูกฝังอยู่ข้างล่างและที่นี่นะครับชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าที่นี่ยังเก็บอัฐิของเจ้าของที่ไว้ในโรงเรียนนี้ด้วยผมก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันอยู่จุดไหนแต่ตอนนี้นะครับผมจะขึ้นไปพิสูจน์ข้างบนกันว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงแล้วระยะทางที่ผมเดินมานะครับเนี่ย
ผมมองว่าเหมือนป่าช้ามากเลยนะครับทางหน้าโรงเรียนเนี่ยทั้งรกและทั้งคึ้มนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันว่าบรรยากาศด้านบนเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างขออนุญาตนะครับคุณครูนี่ก็เป็นห้องแรกนะครับที่ผมเดินเข้ามาสำรวจนะครับถ้าใครที่เรียนอยู่ตามชนบทแล้วก็ต่างจังหวัดก็อาจจะคุ้นเคยกับบรรยากาศนะครับซึ่งเป็นอาคารไม้และที่ผมเห็นก็อยู่ตอนนี้ก็ยังมีสภาพของโต๊ะหนังสือโต๊ะเรียนที่คนดูแลผู้ให้ฟังนะครับเขาบอกว่าตอนที่โรงเรียนนี้ถูกปิดลงข้าวของทุกอย่างถูกเก็บไว้ในห้องหมดแต่ด้วยอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพหรือคนที่ไม่หวังดีเข้ามารื้อค้นภายในโรงเรียนนะครับแต่ที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่ามีพระพุทธรูปองค์หนึ่งแปลกตรงที่ว่าไม่มีใครกล้าขโมยออกไปโรงเรียนแห่งนี้นะครับถูกเปิดการเรียนการสอนมาแล้วก็มีเด็กนักเรียนมาเรียนอยู่จำนวนมากจนมาเกิดเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นผีเข้านักเรียนการพบเห็นวิญญาณของผู้หญิงซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวิญญาณของผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่ตะเคียนหรืออาจจะเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นับวันเข้าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ได้อยากให้น้องๆมาเรียนที่นี่ก็เลยถูกปิดตัวลงพอหลังจากล้างไปชาวบ้านก็ยิ่งพบเห็นดวงวิญญาณของหญิงสาวยังเดินไปเดินมาในบริเวณโรงเรียนแห่งนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันมันมีเรื่องเล่าเยอะนะครับกับสถานที่ตรงนี้ส่วนตัวผมนี่นะครับเชื่อเรื่องผีนะครับผมอยู่ที่นี่มาตั้งนานครับผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งพอดีผมขี่รถผ่านมาแถวนี้พอดีเขานั่งอยู่เลยคือนั่งฝักมือเรียกผมเลยนะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนะครับเราก็เลยขี่รถต่อเลยพอดีเช้ามาเลยไปถามคนหลับคนโตที่นี่นะครับเขาก็เลยบอกว่าที่นี่เคยมีผีเราก็เลยไม่ค่อยกล้าเลยครับที่นี่มีต้นตะเคียนนะครับอยู่ข้างล่างข้างใต้ข้างใต้ถุนนะครับมันมีมานานแล้วนะครับคือว่าบางคนเขาเคยขอเลขขอหวยกันนะครับที่นี่เขาก็เลยยังไม่มีใครทําอะไรจนเขาได้งบประมาณมาเขาก็เลยสร้างโรงเรียนครับแล้วคราวนี้เขาก็เลยไม่ได้เอาต้นตะเคียนออกจากข้างใต้เขาก็เลยทับเลยครับก็เลยเกิดอย่างที่เป็นขึ้นมาทุกวันนี้ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่นะครับผมก็มาถึงจุดที่ประดิษฐานพุทธรูปแล้วนะครับห้องนี้นะครับที่เดินเข้ามาเนี่ยผมประเมินว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องพักครูเพราะว่ามีพวกเอกสารตู้เอกสารข้าวของเครื่องใช้สมุดพกต่างๆรวมอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครับถูกรื้อแล้วก็ปลวกกินทำลายเอกสารทุกอย่างหมดเลยนะครับอันนี้นะครับชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าพระรูปองค์เนี้ยเป็นสิ่งที่น่าแปลกว่าทำไมขโมยเคยคิดจะเข้ามาแต่ไม่สามารถออกไปได้เขาบอกว่าขโมยกลุ่มนั้นเคยเข้ามาขโมยพระรูปองค์นี้แต่คืนนั้นที่เขาเข้ามาเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นงูตัวใหญ่เลื้อยขดอยู่ใต้ฐานพระนี้นะครับพอเห็นเท่านั้นแหละครับพวกโจรขโมยก็คือแตกตื่นแล้ววิ่งหนีออกไปจากโรงเรียนนี้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่สิ่งนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกแล้วก็รอการพิสูจน์นะครับว่าตรงนี้มันมีอะไรถึงไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งอีกเลยไปครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันไปครับเราสำรวจไปเรื่อยๆกันครับตามห้องต่างๆห้องนี้ครับหน้าห้องเขียนว่าเป็นห้องพัสดุสิ่งที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นสื่อการเรียนการสอนโต๊ะเรียนข้าวของทุกอย่างยังอยู่ในนี้นะครับแต่ด้วยอย่างที่บอกว่ามีพวกมิจฉาชีพพวกที่ไม่หวังดีเข้ามารื้อค้นจนรื้อสถานที่นี้จนพังเสียหายหมดเลยนะครับบรรยากาศถ้าเป็นกลางคืนผมว่าน่ากลัวนะครับเพราะว่าตั้งแต่กลางวันนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่เลยอันนี้เป็นห้องพยาบาลเดินผ่านไปผ่านมาขนลุกนะครับ
เนี่ยนะครับก็ถูกรื้อถูกค้นจนพังเสียหายหมดทุกอย่างบริเวณทางเดินนี้นะครับชาวบ้านบอกว่ากลางคืนเนี่ยเขาจะพบกับวิญญาณหญิงสาวเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่บริเวณทางเดินนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าวิญญาณหญิงสาวเนี่ยเขาเป็นใครเดี๋ยวเราพาลงไปดูจุดที่ชาวบ้านบอกว่ามีต้นแม่ตะเคียนฝังอยู่ใต้อาคารนี้นะครับมันจะเป็นจุดตรงไหนไปดูกันครับสุชาติกิรพันธ์นะครับหรือบังฮดิษนะครับจะเล่าประวัตินะครับสถานที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีอายุระยะเวลาค่อนข้างที่จะยาวนานตั้งแต่เด็กผมพอที่จะจำความได้ที่ตรงนี้นะฮะเดิมแล้วโรงเรียนเนี่ยในสมัยก่อนเป็นทำด้วยยะคามุงจากนะครับยังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับและหลังจากนั้นก็มีงบประมาณของกระทรวงการศึกษาเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้วางรากฐานหรือสร้างโรงเรียนหลังใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นอาคารไม้นะครับซึ่งเสาก็จะเป็นคอนกรีตนะในระหว่างที่งบประมาณเข้ามาก็คือมีเครื่องจักรเข้ามานะครับแล้วก็มีการขุดไปเจอไม้ตะเคียนซึ่งขนาดใหญ่อยู่บริเวณใต้ถุนของอาคารเรียนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ประมาณสัก20ปีอาคารเรียนนี้ก็คือใช้การได้ปกติก็มีคนพ่อแม่เนี่ยก็เอานักเรียนมาฝากที่นี่ก็เยอะเหมือนกันในขณะนั้นนะครับก็มีนักเรียนเนี่ยถูกผีเข้าผีไม่เข้าก็จะไม่สบายแบบหาสาเหตุไม่ได้ไปหาหมอหมอก็บอกสาเหตุไม่ได้ก็เลยไปหาหมอมนหมอมนก็ดูมาว่าในสถานที่ตรงนี้ที่มาเรียนเนี่ยเด็กๆเนี่ยบางทีชอบไปยืนเยี่ยวไปอะไรไม่ได้เข้าห้องน้ำนะครับทำให้เขาเกิดความโมโหนะฮะแล้วทำให้เล่นงานทำให้ถึงกับเป็นไข้นะครับแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเด็กเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกันเกือบหมดทุกคนยิ่งเด็กอนุบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะงองแงกลางวันนอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะงองแงโวยวายคือตามความกลัวของเขานะครับพอหลังจากนั้นมาพ่อแม่ก็เริ่มรู้ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ย้ายเด็กๆออกไปจนกระทั่งโรงเรียนนี้ถูกปิดตายจนกระทั่งทุกวันนี้หลังจากนั้นมันก็มีประวัติอีกครับเมื่อโรงเรียนนี้ถูกปิดตายจะมีพระอยู่องค์ใหญ่มากนะครับซึ่งมีคนที่วัยรุ่นที่เข้ามามั่วสุมจะขโมยไม่สามารถที่จะขโมยได้เจองูใหญ่อยู่ใต้หิ้งพระแล้วเจอวิญญาณอะไรต่างๆนะครับคนขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นเป็นดวงไฟบ้างเป็นหญิงใส่ชุดไทยบ้างนั่นเองครับตอนนี้ผมก็ลงมาอยู่บริเวณใต้อาคารเรียนแห่งนี้แล้วนะครับณจุดตรงนี้นะครับยาวไปจนถึงกลางอาคารชาวบ้านบอกว่าตอนที่ปลูกสร้างใหม่ๆเนี่ยพบเจอต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ถูกฝังยาวไปถึงเขาบอกว่าเกือบถึงกลางของอาคารเลยก็ว่าได้เลยนะครับแต่ด้วยเหตุสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือที่จะนำตะเคียนขึ้นมาไ
ชาวบ้านก็ลงความเห็นกันว่าคงจะกบทับไปเหมือนเดิมแล้วก็ปลูกสร้างอาคารทับต้นตะเคียนต้นนี้นะครับและนี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการพบเห็นหญิงสาวที่เดินอยู่ในบริเวณโรงเรียนแห่งนี้นะครับผมก็เหมือนกันนะครับว่าแม่ตะเคียนยังอยู่ไหมแต่ความรู้สึกของผมสัมผัสได้ว่าท่านยังอยู่คุ้มครองดูแลขับไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแห่งนี้ออกไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่จุดด้านหลังของผมต่อไปซึ่งเป็นอีกอาคารหนึ่งที่นี่มีคนเจอดีกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบริเวณด้านหลังเนี้ยมีเหตุอะไรเกิดขึ้นพิสูจน์ครับผมก็มาสำรวจถึงจุดสุดท้ายแล้วครับด้านซ้ายมือผมเนี่ยครับจะเป็นเสาธงแล้วก็พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข้างในหน่อยผมเจอแล้วครับสิ่งที่ชาวบ้านบอกกันว่าจะมีจุดๆหนึ่งที่จะนำอัฐิของเจ้าของนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเอาไว้ในบริเวณโรงเรียนแห่งนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นจะเป็นรูปถ่ายของท่านติดอยู่บริเวณใต้ฐานของพระพุทธรูปนะครับก็เป็นไปได้ว่าอัฐิของท่านคงอยู่ด้านใต้ของพระพุทธรูปแห่งนี้นะครับมองไปก็ขนลุกนะครับภาพท่านแบบเหมือนมองกลับมาชัดเจนมากเลยส่วนใครนั้นนะครับที่อยากจะชมบรรยากาศช่วงเวลากลางคืนนะครับสัมผัสความหลอนภายในโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา 4 ทุ่มกับรายการสัมภเวสีคือเรียกผีครับส่วนใครที่ชอบดูบรรยากาศกลางวันสัมผัสในจุดต่างๆให้เห็นชัดกันไปก็อย่าลืมติดตามรายการเปิดตาที่3ทิสินิมิรายการที่พาทุกท่านไปพบไปเจอบรรยากาศสถานที่ต่างๆในช่วงเวลากลางวันช่วยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ทางช่อง Zen Entertainment นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube และ Facebook สำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับในอิสลามเนี่ยมันมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมมันมีซึ่งพระเจ้าเนี่ยได้สร้างมานะครับซึ่งเป็นภาษาอาหรับคือคำว่ายินก็คือผีสิ่งที่เราไม่เห็นตัวตนนะครับสิ่งที่เราไม่เห็นตัวตนมีทั้งแบบเป็นผีที่ดีผีที่ไม่ดีอิสลามเขามีความเชื่อว่ามีทั้งขาวแล้วก็ดำนะครับผสมกันนะครับถ้าเป็นขาวเขาก็จะดีหน่อยแต่ถ้าเป็นดำก็คือจะร้ายแรงนะครับคือผมก็มีความเชื่อนะครับสัมผัสมากับตัว ในหลายๆครั้งนะครับที่เวลาไปที่ไหนนะส่วนใหญ่ขนจะลุกอยู่ตลอดนะครับแล้วบางครั้งก็เจอก็มีแล้วผมก็ทำงานเกี่ยวกับอาสามูลนิธิด้วยนะครับก็จะค่อนข้างที่จะสัมผัสเรื่องนี้ได้บ่อยนั่นเองครับ
สวัสดีครับผมเอมชาติแจ้งครับและผมเจเจดิลกอิ่มสวัสดิ์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสัมภเวสีฮะคือเรียกผี รายการที่จะนำพาทุกท่านเข้าร่วมพิสูจน์ความหลอนต่างๆในยามค่ำคืนซึ่งเต็มไปด้วยสัมภเวสีและสิ่งที่เคยมีชีวิตมาก่อนครับเจครับผมวันนี้เราอยู่กันในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นตำนานความน่ากลัวอีกหนึ่งสถานที่ครับผมนะฮะแต่ว่าสถานที่อย่างนี้ไม่มีการตายเกิดขึ้นต้องบอกคร่าวๆก่อนว่าสถานที่ตรงนี้เป็นโรงเรียนล้างเป็นโรงเรียนล้างเจลองคร่าวๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเอาสั้นๆพออาจจะไม่ได้มีการตายอะไรเกิดขึ้นแต่เป็นตำนานที่เขาเล่าขานกันมาพี่คือโรงเรียนแห่งนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นเหมือนว่าหลังคามุงจากธรรมดาเป็นโรงเรียนเล็กๆใช่พี่และทีเนี้ยข้างใต้โรงเรียนเนี่ยพี่เขาขุดไปเจอต้นตะเคียนใหญ่มากซึ่งพอเจอเนี่ยขุดขึ้นไม่ได้เลยถมที่ทับใช่สร้างโรงเรียนทับเลยไปเลยก็เลยเป็นความน่ากลัวตั้งแต่นั้นมาพี่เวลาเด็กที่มาโรงเรียนเนี่ยก็เหมือนโดนผีเข้าไปหมดทั้งกลางวันเนี่ยนะใช่เรียนอยู่ผีเข้าอย่างนั้นใช่ที่เล่ากันมาจะเป็นอย่างนั้นเด็กมักจะโดนผีเข้าบ่อยๆแล้วก็มักจะเห็นผู้หญิงเดินไปเดินมาในโรงเรียนนี่พี่คร่าวๆนี่คือประมาณนี้แต่วันนี้ที่เรามานะครับเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูบรรยากาศในช่วงกลางคืนและมาลองทำภารกิจท้าทายกันดูว่าในโรงเรียนล้างแห่งนี้จะส่งผลอะไรกับผมและเจบ้างครับผมตอนที่แล้วเป็นยังไงโหผมยังกลัวไม่หายพี่ตอนนี้นั่งกินข้าวกับเครื่องเส้นนั่งกินเครื่องเส้นนอนทับที่เขาไปกินเครื่องเส้นอร่อยไหมไม่อร่อยเลยครับเจไม่เท่าไหร่ผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในถ้ำกับแม่ตาท้องกลมไปร้องเพลงกล่อมแม่ตาท้องกลมนะไปร้องเพลงกล่อมลูกให้แม่ตาท้องกลมครับพอร้องได้สักพักนึงเอสักพักนึงมีลักษณะเหมือนเสียงผู้หญิงลอยมาคือท่านผู้ชมเนี่ยเห็นได้ยินในกล้องหมดเลยผมอยู่ได้แป๊บเดียวเองกระโดดข้ามกล้องเลย อยู่ไม่ได้ออกมาปากถ้ำนี่ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูเทปที่แล้วที่แล้วนะฮะตอนที่แล้วครับตอนที่แล้วครับผมอ่ะมาคืนนี้ความน่ากลัวจะเป็นอย่างไรพี่เดี๋ยวเราสองคนลองไปพิสูจน์กันดีกว่าครับผมนะท่านผู้ชมฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับนะรอติดตามพวกเรากันในช่วงหน้าครับครับครับตอนนี้นะครับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งความหลอนแล้วฮะต่อไปนี้นะครับผมนะครับเจเจโรอิมสวรรค์นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปพิสูจน์ความหลอนข้างในนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าจะหลอนสักแค่ไหนจะเจออะไรหรือไม่เจออะไรผมไม่ทราบนะครับดูไปพร้อมกันนะฮะเพราะว่าสถานที่นี้ผมก็ยังไม่เคยเข้าเหมือนกันไปต้องบอกก่อนว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอาหารกลางวันมาส่งครับท้าก่อนเลย
ถือว่าเป็นการต้อนรับเราอย่างดีนะครับเพราะว่าเรายังเดินไม่ถึงเข้าโรงเรียนเลยหมาเห่าหมาหอนแล้วนะวันนี้ครับผมบอกเลยว่าผมพกความมั่นใจมาเต็มที่บางคนผมอ่านคอมเมนต์ใน YouTube แล้วนะครับบอกว่าสว่างไปมันท่านดูอ่ะเหมือนอาจจะสว่างแต่ผมบอกเลยว่าอยู่ตรงนี้มันมืดนะครับไม่ได้สว่างเหมือนที่ทุกคนเห็นนะฮะตอนนี้เราได้อยู่ด้านหน้าของโรงเรียนแล้วฮะจะสังเกตเห็นได้ว่าต้นไม้เนี่ยขึ้นปกคลุมรอบไปหมดแล้วนะฮะไปเดี๋ยวเราลงไปสำรวจข้างในกันไปเฮ้ยเสียงเหมือนคนมีอะไรท่านอะไรอยู่ข้างบนเลยพอครับอีกแล้วอีกแล้วเยอะๆๆเสียงเหมือนมาจากด้านข้างบนตรงเนี้ยตอนนี้บรรยากาศทางหน้าโรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับเจต้องบอกก่อนว่าที่ทางเข้าน่ากลัวมากพี่ขออนุญาตนะครับเทเซเนมิจิเจลุนิไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นสะดุ้งตรงทางด้านซ้ายมือเกิดอะไรขึ้นไม่รู้พี่มันเหมือนมีอะไรตะคุ่มอยู่ในต้นไม้อะไม่รู้เป็นหมาเป็นแมวหรือเป็นสัตว์ลองลุยให้สุดเลยนะครับได้ครับพี่วันนี้ผมจะลุยให้สุดความสามารถเลยครับอาจจะได้ยินเสียงรถบ้างนะครับไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าถนนเนี่ยมันอยู่ข้างนอกตรงนี้เองบรรยากาศโดยรอบน่ากลัวมากนะครับต้นไม้ปกคลุมหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยออกมาเลยอย่าอะไรครับเจไม่รู้พี่มันเหมือนมีอะไรขยับอยู่ในเงาต้นไม้ผมไม่รู้ว่าเป็นสัตว์หรือเปล่าไปดูก่อนพาท่านผู้ชมเข้าไปดูก่อนมันเป็นป่านะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้คือด้านในนี้ไปไม่น่าจะมีเลยไม่น่าจะมีอะไรไปเข้าไปดูข้างบนดีกว่าข้างหลังเจนั่นเหมือนแทงน้ำเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ใช่ครับเป็นแทงน้ำเหมือนแทงน้ำใหญ่ๆครับเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยเจเมื่อกี้ตอนที่เจกำลังจะเดินขึ้นแล้วเจกำลังไปมองทางน้ำอ่ะเห็นตรงประตูแรกอ่ะเจเหมือนเป็นเงาผู้หญิงชุดตัวขาวนะจริงๆพี่จริงจริงไหมเนี่ยพี่อันนี้จริงๆอันนี้จริงดูจากจอมอนิเตอร์ปะโอเคพี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปสำรวจด้านบนแล้วนะครับตัวมันเปิดอยู่แล้วนี่หว่ามันปิดหรือมันเปิดตอนแรกเปิดอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เจประตูตรงหน้าเจเลยทางขึ้นเลยระหว่างที่เขาเปิดประตูต้อนรับด้วยพี่กล้องอ่ะมันแพนตัวไปที่เจอ่ะแล้วเห็นผมเห็นในจอนะมันเห็นเป็นแบบว่าเป็นเงาผู้หญิงเลยนะขออนุญาตนะครับคุณครูครับห้องนี้เปิดอยู่
เดี๋ยวเราไปสำรวจห้องนี้ก่อนดีกว่าก่อนเข้าเราต้องมีมารยาทผมบอกเลยว่าไม้เนี่ยเริ่มจะผุพังตามกาลเวลาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ไปเคาะประตูเรียกเขาระวังเขาตามมานะตามมาเลยครับตามพี่เอ็มกลับบ้านเลยครับเออวันนี้มันสุดยอดด้วยหูน่ากลัวมากท่านผู้ชมครับตอนนี้นะท่านผู้ชมนะหมาหอนดังมากนะครับข้างนอกผมไม่รู้ว่าเสียงหมามันจะเข้าไมค์หรือเปล่าที่เห็นคือเฮ้ยขอโทษอาจจะตกใจไปหน่อยผมตกใจตรงนี้พี่มันเหมือนมีคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแววตาคนขึ้นมาแอบมองตรงช่องตรงรูเนี้ยเนี่ยตกใจอะไรมันเหมือนมีแววตาคนแอบมองตรงนี้พี่เมื่อกี้ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะนี่ตรงนี้นี่รูนี้พี่เห็นไหมเฮ้ยเจ๊ขาวเนี่ยดิวอะไรพี่เจ๊หน้าต่างไปแล้วเจ๊ได้ยินไหมเจ๊นี่ได้ยินอะไรขาวที่หน้าต่างวะเมื่อกี้ขาวเลยผ่านหน้าต่างเลยเฮ้ยนี่หน้าต่างไงดูตรงหน้าต่างหน่อยดิดูตรงหน้าต่างหน่อยดิตอนนี้ยังเห็นอยู่เนี่ยมันเห็นตรงไหนไม่มีพี่ไม่เห็นมีอะไรเลยท่านผู้ชมครับระหว่างที่เจบอกไม่เห็นนะผมไม่รู้นะครับว่ากองบัญชาการตอนนี้เห็นอะไรมันเป็นลักษณะเหมือนเงาขาวลอยตัดผ่านไปเลยใช่มันลอยพี่ลอยใช่เลยแต่บรรยากาศโดยรอบตอนนี้ผมบอกเลยว่าเงียบมากนะครับจริงไหมเนี่ยพี่แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรนะเขาบอกว่าเห็นอะไรขาวๆตรงหน้าต่างแต่ผมไม่รู้อ่ะเพราะผมมันยังไม่เห็นไงเพราะผมไม่เห็นผมก็พูดไม่ได้นี่ปิดเลยไม่ต้องเห็นพี่สังเกตนะครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ข้าวของเครื่องใช้ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ก็ผุพังเก่าไปตามเวลาแล้วนะครับเปิดไว้สิให้ลมมันเข้าปิดทำไมไม่เอาผมชอบร้อนๆผมว่าน่าจะเป็นเด็กเล็กแต่ตามประวัติที่เขาเล่ากันมาคือมีเด็กเนี่ยถูกผีเข้าบ่อยๆเฮ้ยท่านผู้ชมครับตามความเชื่อของโบราณนะครับถ้าตุ๊กแกร้องคือเขารับรู้ของการมาของพวกเราแล้วนะครับเจครับลองตะโกนเรียกแม่ตะเคียนที่เขาอยู่ใต้ถุนลองเรียกเขาดูครับให้เขามาสัมผัสหรือมาทำเสียงอะไรก็ได้ครับลองเรียกเขาดูแม่ถ้าแม่ยังอยู่นี่นะทำอะไรให้ลูกดูหน่อยว่าแม่ยังอยู่ที่นี่นะครับThank you.
ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่เห็นอะไรรู้สึกอะไรคอมเมนต์ข้างใต้บอกด้วยนะครับแม่จ๋าแม่โอ๊ยขอโทษครับพี่ผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างล่างเว้ยพี่ได้ยินเสียงหมาหอนทั้งกองเลยเจ๊เหมือนคนร้องด้วยคล้ายๆเป็นเสียงเหมือนคนร้องใช่ไหมใช่แต่ผมอ่ะผมได้ยินเสียงคนเดินข้างล่างคือชัดเจนเลยพี่เสียงคนเดินเหยียบเขาเรียกเหยียบต้นไม้อ่ะแกแกแกหลายก้าวเลยร้องให้มันดูตรงหน้าต่างได้พี่ว่ามีใครเดินอยู่หรือเปล่าเพราะว่าด้านนอกอ่ะอาจจะเป็นป่าเป็นอะไรก็ได้งั้นเจ๊ลองเปิดหน้าต่างชะโงกไปดูดิว่าด้านนอกเขามีคนเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่ามีสัตว์มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยพี่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงประตูเหรอว้าเฮ้ยพี่ผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรเรื่องสักอย่างอ่ะลองไปดูว่าเสียงมาจากตรงไหนไปดูก่อนใจเย็นๆนะถ้าเกิดเจออะไรหรือว่าตกใจอะไรก็ใจเย็นๆไว้ก่อนนะเนี่ยมันเสียงเหมือนเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่ตอนนี้เสียงมารอบด้านเลยเมื่อกี้เสียงหน้าประตูนี่มาเสียงตรงนี้อีกอ่ะมันเหมือนเสียงใครเดินแล้วมันสะเทือนอ่ะซึ่งเราไม่เดินตรงนี้อ่ะเดินตามหาเสียงที่เกิดขึ้นลองไปดูห้องอื่นเลยลองไปดูห้องน้ำอื่นก่อนแล้วห้องนอกห้องฝั่งนู้นแหละที่เราเห็นนี่น่าจะมีหลายห้องนะครับเป็นแนวยาวผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยเข้าไม่เคยสำรวจนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นไปพร้อมกับผมพี่ตาคล้องครับมาตรงนี้หน่อยท่านผู้ชมครับพี่ตาคล้องอยู่ตรงนี้เลยพี่ผมยังไม่เคยเห็นข้างในมาก่อนนะครับไม่มีการเดินสำรวจเกิดขึ้นถอยหลังแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนหน่อยครับตรงห้องเนี่ยเขียนถอยหลังด้านบนเขาเขียนว่าห้องอะไรนะครับห้องหลังห้องพยาบาลครับสุดยอดเลยเจเข้าไปเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมมาผมบอกก่อนเลยนะครับผมสาบานเลยว่าผมไม่เคยมาเดินสำรวจก่อนไม่เคยมาเห็นสถานที่ก่อนและห้องข้างในเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมอยากเห็นพร้อมกับท่านผู้ชม1 2 3เดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมกัน1 2 3ไปครับโอ้โหเฮ้ยเสียงไม้กระดานมันลั่นห้องพยาบาลที่ผมเข้ามาเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นห้องโล่งๆไม่มีอะไรนะครับข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของปฐมพยาบาลผมก็ยังไม่เห็นเดี๋ยวผมขอลองเข้าไปดูในห้องนี้หน่อยเจนะระหว่างที่เจกำลังเดินสำรวจไปเรื่อยๆเนี่ยอยากให้เจได้แบบตะโกนเรียกอัญเชิญแม่ตะเคียนให้ออกมาหาเจเป็นระยะแต่ว่าไม่ต้องบ่อยมากรับทราบเพราะไหนๆเจแม่ออกมาหน่อยนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็น
จ้าแม่ตะเคียนที่ดูเฮ้ย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 อยู่ใต้ใต้เฮ้ยพี่ผมได้ยินเสียงคนหัวเราะเลยเนี่ยแต่ว่าเพื่อประวัติความตายอะไรไม่มีนะฮะความเฮี้ยนก็คือว่าแม่ตะเคียนเนี่ยทำให้โรงเรียนเนี่ยอยู่ต่อไม่ได้ใช่พี่ใช่เด็กไม่กล้ามาโรงเรียนเพราะว่ามีเด็กที่ว่าโดนผีเข้ามันก็เป็นห้องโล่งๆยังไม่มีอะไรนี่อะไรขวดยาเป็นห้องเป็นห้องอื่นเฮ้ยคนเก่งอย่าสะดุ้งสิต้องสุดสิเป็นห้องดีกว่าพี่ห้องนี้โล่งไม่มีอะไรผมแค่ตั้งหลักเฉยพี่ผมไม่ได้เป็นไรครับนั่นเอามุกกูมาใช้ตั้งหลักด้วยมึงเดี๋ยวลองเรียกดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยไม่มีเสียงเคาะกลับมาว่ะแม่จ๋าออกมาให้โชคให้ลาบลูกๆหน่อยครับแม่ครับป่ะเราลองไปสำรวจห้องอื่นดูกันป่ะเฮ้ยพี่ตาของเราอยู่ป่ะใช่เฮ้ยแม่งเสียงเคาะกลับมาว่ะป่ะพี่ชัดชัดเลยเฮ้ยเจเป็นไรใจเย็นเจเฮ้ยพี่แม่งมีคนเคาะหน้าต่างเว้ยหน้าต่างสั่นเลยเปิดไปดูเปิดแล้วถามเลยมึงใครวะถามเลยเปิดแล้วมึงใครวะดูชะงงหน้าไปดูดิเอาหัวโคไปด้วยมึงแน่จริงโคมาหลอกกูเลยแน่จริงออกมาเลยกูไม่โผล่ไปหรอกเอาเอากล้องไปดูเลยเอากล้องไปดูเอากล้องไปดูเลยพาท่านผู้ชมไปดูเลยแล้วก็ตะโกนเลยแน่จริงออกมาหลอกกูเลยแน่จริงออกมาเลยหูยสูงด้วยมันไม่มีใครที่จะมาเคาะได้อ่ะด้านหลังเป็นป่าหมดเลยนะพี่ตะโกนออกไปเลยออกมาหลอกกูเลยกูอยากเจอขึ้นมาจากดินเลยเฮ้ยพี่มันแรงไปเนี่ยออกมาเลยมาหาพี่เอ็มเลยพี่เอ็มขอหนักหนักวันเนี้ยผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมากับความกล้าและความมั่นใจไม่มั่นใจแล้วเนี่ยพี่เห็นเองตกใจเนี่ยก็เลยแบบอยากให้พาท่านผู้ชมเข้าไปดูตรงหน้าต่างหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นพี่ตอนแรกอ่ะแม่งมีคนเคาะหน้าต่างไว้แล้วหน้าต่างแม่งสั่นเลยผมไม่รู้ว่าทางภาพอ่ะจับทันไหมแต่ผมมาเห็นด้วยสองตาเนื้อเลยพี่ว่าแม่งแบบนัดแม่งเคาะปุกๆแล้วหน้าต่างแม่งสั่นอ่ะพอเปิดไปไม่มีอะไรแล้วที่สำคัญพี่แม่งสูงมากอ่ะต้องคนต่อตัว 3-4 คนอ่ะถึงจะเคาะหน้าต่างได้อ่ะนี่เป็นบรรยากาศที่เจ๊งแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเหี้ยอะไรไม้ตกเจเวแล้วมึงไอ้สัสวันนี้พี่เอ็มขอหนักๆนะหนักแล้วเนี่ยตอนนี้หนักแล้วหนักดีกูก็หนักนะมึงก็สั่งแรงไปพี่เอาตรงนี้ดีกว่าไม้ตรงนี้นะครับเป็นทางตรงยาวๆเนี่ยไม้มาเดี๋ยวลองดูไม้เหลี่ยมอะมาจากไหนวะคือตรงกองเนี่ยกูนั่งกันอยู่เนี่ยมีลักษณะเหมือนคล้ายไม้เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยหล่นลงมาตรงข้างๆมอนิเตอร์เลยเนี่ยอาจแม่เขาอาจจะไปหาพี่ก็ได้สาธุจิเจลุนี้
จิเจรุนิจิเจรุนิทิสินิมิตะกองมองพร้อมกันมาก็ยังไม่หลับตาหรอมึงก้มลงไปมึงหลับตาหรือเปล่าเจไม่มีหลับพี่รุ่นนี้แล้วถ้ายังไม่มีอะไรนะครับเราลองไปดูห้องต่อไปห้องพัสดุพัสดุนี่คือจดหมายใช่ไหมจดหมายหรือเอกสารไม่รู้อ่ะหูยพี่ห้องนี้น่ากลัวได้ยินพี่ได้ยินครับสมมติตอนที่เจก้มรอดใต้หว่างขาแล้วเจวอมาเนี่ยเสียงวอไม่เข้ามานะเฮ้ยพี่ผมยังไม่ได้วอเลยมีพานด้วยไม่รู้เอาไปทำอะไรห้องพัสดุคือห้องไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ห้องนี้คือรกรกมากแล้วอึดอัดเหม็นสาบมากขยะเยอะนะครับถ้ามีจริงออกมาหน่อยครับผมออกมาให้ลูกเพจออกมาให้ท่านผู้ชมทุกคนได้เห็นได้สัมผัสว่าท่านยังอยู่ที่นี่จริงๆนะครับอันนี้คืออะไรคืออะไรเฮ้ยอะไรอ่ะพี่มีใครอยู่ข้างในอ่ะได้ยินไหมมันเสียงอะไรตกแต่ตรงนี้มันนิ่งไงโอ้ยพี่เฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่ะพี่ดูนี่เห็นไหมเฮ้ยคืออะไรอ่ะพี่มันเหมือนเสียงอะไรตกในห้องพอผมเข้ามาดูแม่งไม่มีอะไรเว้ยคืออะไรวะพี่ห้องนั้นเข้าได้ไหมได้ปะปะหูยพี่เฮ้ยห้องนี้น่ากลัวโอ้โหขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับมีเขาเรียกรูปปั้นห้องนี้น่าจะห้องเก็บอะไรสักอย่างไม่แน่ใจมีถ้วยด้วยโอเคครับผมไปต่อเลยฮะลุยครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ห้องแล้วครับพี่บรรยากาศเป็นไงบ้างในห้องตอนนี้เท่าที่ดูทางมอนิเตอร์นะฮะรู้สึกกังวลกวายเป็นพิเศษเลยกังวลกวายพี่บรรยากาศมันผมจะบอกไงมันพูดไม่ถูกอ่ะมันเริ่มอึดอัดขึ้นเรื่อยอ่ะถ้าแม่งอยู่ออกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ
สั่งจังสั่งเก่งจริงๆด้านนอกก็ยังเป็นป่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าด้านหลังน่ากลัวห้องเนี้ยเขายินดีต้อนรับเจว่ะยังไงพี่ขันหลังไปอ่านที่กระดานดำดิอ๋อยินดีต้อนรับอาจจะมียินดีต้อนรับช่วยออกมาต้อนรับเจหน่อยครับพูดตามนี้เลยยินดีต้อนรับช่วยออกมาต้อนรับเจและตากล้องหน่อยครับมีช็อกไหมแล้วตอนผมทำภารกิจก็ช่วยออกมาต้อนรับผมด้วยนะครับและตอนที่พี่เอ็มทำภารกิจก็ออกมาต้อนรับพี่เอ็มด้วยนะครับเจด้วยครับอันนี้มีรูปปั้นเจด้วยครับออกมาต้อนรับเจด้วยครับของนี่คือคำสั่งครับต้องพูดครับเสด็จพ่อร้องห้าใช่ไหมผมไม่แน่ใจทำไมเขามาวางข้างล่างอ่ะผมก็ไม่กล้าหยิบขึ้นมาตั้งข้างบนต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับผมไม่กล้าหยิบเหมือนได้ยินเสียงคนเดินเลยอ่ะเจเจเมื่อสักครู่นี้ที่เจกำลังว่ายอยู่เนี่ยอยากจะให้กล้องเนี่ยแพนเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับแพนแล้วครับแพนแล้วครับตอนนี้ก็ยังเงียบยังไม่มีอะไรนะครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมฮะถ้ามีอยู่ออกมาหาหน่อยครับเจเจเจคืออยากจะให้เจหยิบองค์มันสักคนเนี้ยเอาขึ้นมาวางไว้บนที่ถูกๆได้ไหมไม่อยากให้ไปอยู่ข้างล่างเลยไม่ดูไม่ดีผมก็ไม่กล้าหยิบอะพี่มันต้องหยิบเอาเพราะว่าเจเจไม่มีอะไรหยิบเลยหยิบเลยเอามาวางไว้บนที่ถูกดีกว่าท่านผู้ชมครับขออนุญาตนะครับพ่อใช่ผมรู้ดูมีเป็นรูปเหมือนน่าจะถ้าเราที่มองน่าจะเป็นร้องห้าใช่ไหมใช่ใช่เจ๊จะตอบได้ว่าตรงนั้นคือองค์อะไรครับเป็นเสด็จพ่อร้องห้าครับผมไว้ตรงถุงเลยครับไว้ตรงถุงเลยควรที่จะโอเคพี่หยิบขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับบางทีบางสิ่งบางอย่างที่มันตกอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยลองมาสำรวจกันต่อเอาเขาขึ้นมาไว้ข้างบนหรือไม่ก็ต้องเป็นไปได้ถึงเอากลับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีพระพุทธรูปปางยกนะครับเป็นองค์ยกนะครับมาเดี๋ยวเราลงไปดูกันต่อบรรยากาศมันเริ่มแปลกๆครับพี่มันเหมือนว่ามีอะไรเข้ามาอยู่ด้วยแล้วครับต้อนรับนี่ต้อนรับมึงแล้วเจ้มึงคนสั่งเจ้ครับใกล้ช่วงเวลาภารกิจแล้วนะครับผมภารกิจวันนี้ต้องเสี่ยงทายไม่ใช่ครับเอาเลยไหมครับผมเพราะว่าพอดีรถมูลนิธิมาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผ้าดิบจากรถมูลนิธิไปให้เจครับเฮ้ยนั่นมันก็แรงไปบัสเฮ้ยเสียงใครวะเสียงใครไม่รู้อ่ะเ
เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเป็นช่วงภารกิจพิเศษที่แอดมินเจของเราจะต้องทำแต่ว่าบัตจะต้องนำภารกิจที่เจไม่รู้นะฮะไปมอบให้เขาทำและตอนนี้เขากำลังปรี๊ดปาร์ตมากเปรี้ยวเลยสดจีเลยไม่ได้กลัวด้วยบัตภารกิจวันนี้เอาคร่าวๆดิผ้านี่ใช้งานยังมีก็มีร่องรอยมีร่องรอยด้วยอ่ะไปดีกว่าไปเอาไว้เอาก่อนเดี๋ยวไปภารกิจนี้ให้เจช่วงต่อไปท่านผู้ชมครับอย่าไปไหนเลยค่ะเจจะรอดหรือจะไม่รอดดูในช่วงนี้แหละครับครับโอ้ยถือว่าน่ากลัวมาต่อไปก็ภารกิจใช่ไหมสวัสดีน้องเจนะฮะผมสวัสดีครับพี่บัตรครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผมนะอย่างที่บอกนะฮะมีภารกิจให้น้องเจทำอยู่แล้ววันนี้คิดว่าโอเคไหมสบายมากสบายนะเพราะตั้งแต่ที่ดูต้นรายการเนี่ยสดจีเลยคือบอกเลยว่าไม่กลัวปีป้าไม่กลัวแหมสั่งไรนี่พูดตลอดตามนั้นเลยโอเคมันอยากที่รู้เสียงใครเนี่ยเสียงนกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวทำภารกิจบัตรหน่อยครับผมว่าไงครับพีเอ็มไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะเดินยาวๆกันเลยนะคืนนี้เดี๋ยวนะเดินยาวๆคือผมมาส่งมอบภารกิจให้นะส่งเสร็จปุ๊บกลับมาหาพี่เลยแล้วปล่อยให้เจอยู่ตรงนั้นเลยโอเคครับเดี๋ยวผมพาเจเข้าไปที่ห้องพยาบาลก่อนครับไปฮะเดี๋ยวภารกิจคืออะไรเนี่ยไม่มีอะไรมากก็แค่ให้เจนอนพักที่ห้องพยาบาลเฉยๆเออก็ไม่มีอะไรถือแล้วใครมาด้วยก็แค่ธูปเทียนแล้วก็ผ้าดิบที่ผ่านการใช้งานแล้วนะฮะมาเอาใช้งานมาเล่นทำไมอ่ะใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวเอาทำรูปเลยเจนอนนะก็ถ้ามันไม่มีเตียงเราก็มีผ้าอ่ะเจถือว่าโอเคเดี๋ยวปูผ้าให้น้องเจนอนดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่แล้วก็เอาของเขามาเล่นมันก็แรงไปอันนี้คือใช้งานแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเนี่ยโอ้โหลอยอยู่เลยยังโอเคอยู่ไหมเจสบายมากครับมันเก่งด้วยเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรผมตกครับอะไรอ่ะอะไรบ้างครับอะไรอ่ะพอแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวคืออะไรภารกิจทำอะไรบ้างเข้าเลยครับบอกเลยว่าอย่างที่บอกไม่ใช่คือภารกิจอะกูโอเคแต่คือนี่คืออะไรก็นี่ไงแล้วมาเต็มรูปแบบด้วยบอกแล้วบอกว่าอย่างที่บอกตอนที่อยู่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วว่าที่จำได้ไหมที่พี่บอกว่าเจแป๊บหนึ่งขอเวลา3วินาทีคือกูไปแล้วเดี๋ยวมึงจะไปไหนกลับบ้านไอ้เหี้ยก็บอกแล้วว่ามึงคิดว่ากูโกหกมันแรงไปพี่เจขอแสดงความยินดีด้วยครับผมนะภารกิจที่เราแรงไปบ้านะฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเดินหนีพี่มันแรงไปแล้วของก็ใช้หมดแล้วโอ้โหยังมีรอยด้วยพี่มันเป็นภารกิจในรายการที่เจจะต้องทำครับผมก็บอกแล้วว่านอนไม่ได้หรอกบ้านผืนเล็กโอ้ยผืนใหญ่ผมสบายเจ๊เชื่อสิเออเอาล่ะภารกิจนี้นะแอดบัตก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะฮะใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะรู้เรื่องไหมไม่รู้สาบานสาบานเพราะว่ายิ้มทำไมไว้ออกรายการตบไม่ได้เจ๊ขอโทษเอออย่าตบสิสู้เชื่อพี่อย่าไปกลัวโอเคผมพร้อมเสมอครับเดี๋ยวจุดกูสดอยู่แล้วเออมึงสดมึงเก่งเจบอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับถึงว่าจะเป็นภารกิจโหดก็จริงบอกเลยว่าจะไม่มีเสียงร้องออกจากปากผมดวงคนนี้อย่างแน่นอนเคยมีไหมไม่เคยไม่เคยที่ไม่มีร้องเลยไม่เคยเงียบสักครั้งจริงๆคืออะไรเนี่ยคืออะไรก็จุดไว้ไงเป็นมุมให้ถือทำไมอ่ะไว้ตรงมุมไงเออไม่เห็นเหมือนตอนที่เดินสำรวจเลยว่าโหแล้วเทียนดำด้วยอ่ะสกปรกอ่ะผมไม่เล่นกับมึงคือจริงๆอ่ะ
รู้แค่ว่ามีผ้าแล้วก็จะมาให้เจนอนมึงมาขนาดนี้มึงบอกไม่รู้ไม่ได้หรอบัสเอาพี่เอาสายสินมามาคืออะไรครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวไอ้นี่เลยจัดการอะไรเดี๋ยวผมจุดเทียนให้มาสักครึ่งชั่วโมงนะนอนตรงนั้นอ่ะเจนอนก่อนโอเคนะครับเจนอนก่อนผมพี่เอ็มครับให้บิดาพี่เอ็มนอนหน่อยครับครึ่งชั่วโมงครับพี่มีขวดนี่หยอกน่าจืดจริงมึงนอนสิกูไม่ได้นอนไม่ใช่ปะคือไปนอนใช่ไหมอ้าวรออะไรล่ะโหแล้วของก็ใช้แล้วด้วยขออนุญาตนะครับไม่ต้องมานะเจ้าของฮะแล้วขอใช้แล้วโคจะไอ้นี่ทำไมล่ะมองตรงมาว่าพี่มันแรงไปนะเว้ยแล้วว่าคือผมอ่ะคือบอกตัวผมก็ไม่รู้ไม่แต่รู้ไว้ว่าเออบุ้ยครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีคุณหมอดิ๊ดด้วยครับผมครับผมนี่ส่งทีมกู้ภัยเข้าไปทำภารกิจให้กับแอดมินของเราเลยครับเล่นของเล่นของจริงเลยใช่ไหมของจริงมาครับบางมีความเชื่อยังไงเกี่ยวกับเรื่องวิธีกรรมแบบนี้ไหมครับพอจะเล่าให้ทางผู้ชมได้ทราบไหมอันนี้ผมเล่าเลยผ้าขาวที่เห็นอยู่คือส่วนใหญ่ผมจะรับศพอิสลามเป็นส่วนใหญ่ครับผมคือก็จะต้องห่อผ้าขาวไปที่บ้านแต่คือคนอิสลามเวลาไปถึงบ้านปุ๊บเขาจะไม่เอาผ้าขาวเขาจะคืนให้กับเราผมก็ไม่รู้ไปทำอะไรก็มาเก็บไว้ในรถครับมาเก็บไว้ในรถครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตามที่คุณบางอดีตได้เล่าเอาไว้นะว่าทำบุญสะเดาะเคราะห์เราอย่าคิดว่าเราตายดิเจเราต้องสู้ต้องบอกกันว่าอันนี้พี่เป็นพิธีกรรมยังไงพี่ผ้าขาวที่เจได้นอนลงไปนั้นเป็นผ้าที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับแล้วทางญาติได้นำเอาผ้าผืนนี้กลับมาให้กับทางมูลนิธิก็ขอแสดงความยินดีด้วยในเมื่อเจต้องการสิ่งที่ต้องการแล้วก็แฮปปี้ครับกูไม่ตอบกูตอบไม่ได้มันได้ไหมมาเท้าไปเฉยไม่ต้องสั่งเขาถามไงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงได้ยินใช่ไหมเอ้ยไม่รีบเลยเชื่อผมรีบเลยเดี๋ยวเราออกแล้วทีมงานกระไรครับเจใจเย็นเจ๊เฮ้ยพี่แม่งมีเสียงอยู่นอกด้านนอกจริงๆว่ะผมเข้ามาแล้วจริงโอเคใจเย็นนานไหมเนี่ยก็2ชั่วโมงไม่นานไม่กว่ามึงจะมาเสร็จนะพี่โอ้โหพี่มันเยอะไปพี่มันเยอะไปโอเคพอประมาณเอาไฟฉายมาแล้วไงเนี่ยแล้วจะตอบยังไงนี่ไงได้แล้วนี่ไงโอเคไม่ต้องโอเคทูบได้ไหมไม่ต้องเดี๋ยวจุดไว้ให้โอเคเดี๋ยวทีมงานออกอะไรก็ได้นะดูดด้วยแต่นี่ก็เก็บทุกเม็ดจริงๆฝากผมฝากอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมพี่ฝากอะไรฝากบอกโปรดิวเซอร์หน่อยว่าต้องมีสักวันที่เป็นของมึงโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวทีมงานออกละโอเคครับขอให้โชคดีนะฮะพี่ตอนนี้ทีมงานออกแล้วนะครับห้องนี้จะอยู่ระหว่างช่วงระหว่างถึงกลางไปทางโน้นอยู่จุดที่พี่แล้วผมต้องพูดอะไรไหมพี่ที่อยู่ข้างล่างโอ้ครับไม่ขนลุกต้องชมครับคือจุดตรงเนี้ยก็คืออยู่ตรงจุดที่ว่าตรงกับต้นตะเคียนต้นตะเคียนเจครับตอนนี้ผมนั่งหน้ามอนิเตอร์กับคุณบางฮาดิษเจฟังผมให้ดีๆนะครับครับข้อมูลนะฮะตรงจุดที่เจกำลังนอนอยู่เนี่ยใต้ร่างของเจคือต้นตะเคียนครับโอ้โหพี่ผมว่าพี่เล่นหนักไปนะไม่หนักครับผมเจผมก็อาจจะต้องเจอในชะตากรรมเดียวเหมือนกันเสียงใครวะท่านผู้ชมครับผมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ไม่มีทีมงานอยู่แล้วนะครับผมอยู่คนเดียวและผมกลัวการอยู่คนเดียวมากๆ
เฮ้ยหมาหอนเฮ้ยผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอะเฮ้ยพอยังพี่เอ็มพอแล้วถ้ามีอยู่จริงมานอนข้างๆเลยครับผมเสียงใครวะครับก็ลงมาบริเวณทางด้านล่างซึ่งเป็นดินคือใต้ถุนก็ปรากฏว่าผมลงมาพอไปเหยียบตรงนั้นปั๊บคือขนหัวผมตั้งโดยแบบพลังการเหมือนผมไม่ได้อยู่คนเดียวพี่แล้วก็พอแล้วมั้งผมเนี่ยเกิดอาการอ้วกอ้วกออกมาจนกระทั่งทีมงานของผมเนี่ยที่มาวันนั้นครับผมเข้าไปหาออกมาครับเฮ้ยพี่ผมเหมือนได้ยินเสียงคนเดินเว้ยแป๊บนึงมอนิเตอร์ไอ้แอมช่วยกูด้วยกูลงไม่ได้กูอยู่หลังกล้องเองไอ้เจมึงเอาวอลกลับไปก่อนกูตอบไม่ได้กระโดดขนาดมึงเอาวอลก่อนมึงหยิบวอลก่อนคือระหว่างนี้ผมตกใจบวกกับหัวเราะด้วยคือทางมอนิเตอร์ผมเห็นแล้วเหมือนหน้าต่างมันเด้งเข้ามาเจนะครับผมเฮ้ยพอแล้วไม่เอาแล้วมารับกูก่อนมึงอยู่ตรงนั้นก่อนมึงรอก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมารับกูก่อนคือท่านผู้ชมทางหน้าต่างเฮ้ยเกมมันใจเย็นท่านผู้ชมแอมไม่เวนไม่เอาอะไรเวนท่านผู้ชมเกมของเกมหลุดไอแอมมาช่วยก่อนโอเคครับทีมเซฟครับโอเคไอเวนมายังเฮ้ยคุณได้ยินเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเอ็มผู้ชมครับคือบอกตรงๆนะว่าบรรยากาศตอนนี้นะฮะกลัวตกใจแล้วมันหาด้วยคือว่าตอนนี้เจเนี่ยสติแตกกางเกงหลุดแล้วนะฮะใช่ครับแล้วอยู่ดีหน้าต่างด้านหลังเนี่ยมันผลักออกมาแบบมาถึงยังวะกำลังไปคือหน้าต่างเป็นยังไงวะเจหน้าต่างอาการเป็นยังไงวะมึงเคยคุยมึงมาช่วยก่อนเองเว้ยเฮ้ยเอ็มไอ้เหี้ยขอโทษตอนนี้ทีมงานกำลังเข้าไปเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตาทำไมมันปิดได้อ่ะคุยก่อนมึงเดี๋ยวมึงค่อยถามกูมึงครับมึงลงก่อนมึงนั่งก่อนมึงนั่งแล้วคุยกับกล้องก่อนเดี๋ยวตอนนี้คนดูรู้ละคึกมากเอ็มโอ้เพราะมึงมาช่วยก่อนมึงค่อยคุยกูนอกก็ได้มึงเชื่อกูมึงนั่งกับพื้นมึงนั่งนี่แล้วหันมาหันกล้องแล้วคุยกับกูก่อนกูจะนั่งยังไงอ่ะมึงยืนได้มึงนั่งได้ดิโอ้ยกางเกงมึงหลุดแล้วไอ้เจ มึงมาช่วยกูก่อนจอไม่จะมึงนั่งไม่ถูกโหกูจะอยู่ไหนแล้ววะไม่เอาแล้วถังมันเป็นยังไงอาก
มึงเข้ามาช่วยกูก่อนสติโอเคโอเคสติอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวกูอยู่หูมึงแรงไปแล้วเอ็มเดี๋ยวก่อนนะเจอตามึงก่อนมึงโดนกูแน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตามึงโดนกูแน่แล้วก่อนอยู่ไหนแล้วทีมงานเราไปทีมงานเราไปเร็วๆไปซื้อผัดไทยอยู่รอแป๊บนึงมึงไม่หิวเหี้ยอะไรตอนนี้หูเฮ้ยกูไม่โอเคนะเว้ยมึงแกล้งกูอย่างนี้คนดูทั้งประเทศด่ามึงให้เอ็มนะเร็วๆผัดไทยมึงเสร็จย่างเร็วๆมารับกูก่อนเดี๋ยวกูไปซื้อด้วยก็ได้สติมาปัญญาเกิดไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้ฟังดิว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเวลานั้นเอาข้าวสั้นๆหน้าต่างเป็นอะไรเพราะว่ามอนิเตอร์เนี่ยเห็นหน้าต่างมันตีกลับมาไม่มันเหมือนเสียงคอร์สจากข้างล่างแล้วไม่มีเสียงเดินพร้อมกันอ่ะเฮ้ยขอบท่านอภัยนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะเกิดภาพบาดตาบาดใจโอเคก็คือตอนนี้คือทางไวเตอร์เนี่ยแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไปพร้อมๆกันเลยว่าหน้าต่างมันตีกลับมาคือตอนนั้นสะดุ้งมากเลยเออพี่มารับผมก่อนพี่มารับผมก่อนโอเคไหมพี่เอ็มเร็วๆพี่ผมไม่โอเคแล้วแกะกูก็แกะไม่ได้ไม่เร็วๆพี่เอ็มผมไม่ตลกแล้วพี่เร็วๆผมกลัวโอเคทีมงานมาเข้าไปครับผมพร้อมแล้วครับไปเดี๋ยวผมเข้าไปดูน้องกันโอเคลุกก็ลุกไม่ได้โอเคครับเข้าแล้วนะรอแป๊บหนึ่งฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บัตรเข้าไปรับเสียงใครวะเร็วๆเฮ้ยแน่จริงไปหลอกพี่เอ็มเลยมันสั่งเจครับขอคำถามหนึ่งครับบางฮาริถามว่าตอนที่เจได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงเหยียบเหมือนคนเหยียบใบไม้หรือว่าเหยียบอะไรหรือเปล่ามันเหมือนมีคนเสียงเหยียบบนพื้นบ้านเลยพี่แล้วมันก็มีเสียงเหมือนแบบข้างล่างอ่ะเหมือนมีคนอยู่ใต้ถุนน่ะแล้วแบบคนเคาะอะไรข้างล่างแล้วก็เสียงเดินพร้อมกันอ่ะคือลักษณะเสียงคือคล้ายๆกับคล้ายกันเลยใช่ไหมที่ผมได้ยินในวันนั้นอ่ะเร็วๆมันคล้ายกันครับครับผมน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะครับผมนะขอบคุณมากครับสำหรับภารกิจพิเศษในช่วง20นาทีครับผมไม่เป็นไรผมรอช่วงพี่เดี๋ยวก่อนเจอกูแน่มาแล้วครับเร็วๆโอเคครับคุณบางฮาดีครับนะทางรายการต้องขอบคุณครับสำหรับในช่วงนี้นะที่เป็นเกียรติที่มานั่งพูดคุยกับทางมอนิเตอร์ของเรานะครับนะและเดี๋ยวนะครับในท่านผู้ชมในช่วงต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินกันในพาร์ท2และไปทำธุรกิจตะลุยไปด้วยกันครับนะครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมารับต่อจากช่วงมาดามเจหรือว่าแอดมินเจนะครับคือจะบอกว่าบรรยากาศตอนที่ผมนั่งอยู่ตรงนู้นกับตรงนี้แม่งต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย
ข้าใจความรู้สึกเลยว่ะบรรยากาศตรงนั้นกับตรงนี้ต่างกันมากพี่เอ็มครับอย่างแรกครับผมอยากให้พี่เอ็มขอเข้ามาหน่อยครับพี่ได้ครับพี่เอ็มพูดตามผมแล้ววอกลับมาด้วยนะครับโอเคครับลูกช้างลูกช้างไม่ได้มาลบลู่ไม่ได้มาลบลู่แต่กูอยากเจอแต่กูอยากเจออยากตายโว้ยไอ้เจอยากตายชื่อมึงพี่ชื่อมึงโอเคครับท่านผู้ชมครับในเมื่อไอ้เจมันทำได้ผมก็ต้องทำได้คือไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะเขาว่ากันว่าโรงเรียนแห่งนี้ปิดตัวลงเพราะว่าสร้างทับที่แม่ตะเคียนเท่านั้นเองเรามาดีซะอย่างเราไม่ได้มาเหมือนไอ้เจอะไรวะแม่ตะเคียนอยากเจอหาว่าแม่ยังอยู่ใต้โรงเรียนแห่งนี้จริงออกมาหากูหน่อยโอเคนะครับลองดูนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ก็อยากลองดูว่าสิ่งที่ผมทำมันส่งผลอะไรกับตัวผมบ้างแล้วก็ท่านผู้ชมบ้างเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคือเหมือนเฮ้ยเจเมื่อกี้พอผู้ท้าทายเสร็จท้ายห้องสุดแท็กเลยเหมือนมีลักษณะเสียงหัวเราะอะไรบางอย่างไม่รู้อ่ะไปดูเลยพี่เดินเข้าไปดูเลยแล้วก็ตะโกนว่ากูอยากเจอกูอยากเจอกูอยากเจอพี่เอ็มครับตอนผมเดินเนี่ยผมเดินจากหัวไปท้ายแต่ทีนี้ผมอยากให้พี่เอ็มเดินจากท้ายมาหัวครับโอเคโอเคโอเคได้ทุกท่านครับเฮ้ยทำไมเสียงวอร์มเสียงแปลกอะไรวะเดี๋ยวพังนะเดี๋ยวตากล้องลองสาดไฟไปตรงนู้นนะคือผมได้ยินเหมือนเสียงคนเคาะมีเหมือนเสียงคนเคาะอะไรบางอย่างเฮ้ยโหห้องนี้มีพระประธานองค์ใหญ่ด้วยครับเจมีอยู่ห้องนึงมีพระประธานอ่ะพระพุทธรูปองค์เบิ้ลเริ่มเลยอ่ะเข้าไปดูท่านผู้ชมครับมีพระพุทธรูปประดับไว้นะฮะเนี่ยแหละพี่เอ็มพระเนี่ยแหละพระประธานตรงนี้แหละที่ตามประวัติแล้วว่าชื่อว่ามีพวกวัยรุ่นเขามามั่วสุมกันนะเข้ามาลองหอนมาอะไรเงี้ยแล้วจะขโมยพระประธานตรงนี้ไปแต่ไม่สามารถขโมยได้เพราะว่าเจองูใหญ่ขดอยู่ที่ใต้ฐานพระอันนี้จากประวัติที่คนพื้นที่เล่าให้ฟังนะพี่ใครวะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมครับตากล้องได้ยินนะยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะมีลักษณะเหมือนเสียงเคาะบริเวณรอบๆเลย
เมื่อกี้เนี่ยตากล้องยืนนิ่งเลยแต่ว่าเหมือนเสียงคนเดินรอบๆเฉยเลยว่ะสำรวจต่อไปพี่คือสภาพห้องเนี่ยคือมันจะมีแต่พวกฝุ่นพวกอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีปลวกด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปเฮ้ย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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่มันเหมือนเสียงอะไรบนหลังคาเนี่ยแล้วแบบคือตกใจทั้งตากล้องทั้งผมเลยใครครับเป็นพวกสัตว์พวกนกหรือเปล่าพี่อาจจะเป็นไปได้นะยังไงลองสำรวจดูอีกทีครับคือไม่เห็นตัวบัสคือไม่เห็นตัวเลยแต่ได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยบนหลังคาเนี่ยแต่ไม่เห็นตัวถ้าเป็นนกที่มันอาศัยตามที่ล้างเราจะเห็นตัวใช่ไหมอยากเจอแม่ตะเคียนวิญญาณสัมภเวสีออกมาหากูหน่อยเอาหนักๆแรงๆพี่เอ็มกูอยากเจอถ้ามีอยู่จริงออกมาหลอกกูหน่อยพี่เอ็มครับพี่เอ็มลองยืนนิ่งๆนะครับแล้วทำจิตใจให้สงบนะครับพี่แล้วก็กระทืบเท้าไป3ทีแรงๆดังๆนะครับพี่โอเคคือตอนนี้นะไม่ได้ยินเสียงเลยนะมันเหมือนมีเสียงดังมาจากห้องตรงนู้นไปดูเหมือนมีเสียงดังจากห้องนี้เจ๊ตอนกระทืบเท้ามีเสียงตอบกลับมาจากห้องนี้ดังกึกกึกกึก3ครั้งเข้าไปดูเจออะไรพี่ใส่วิ่งเข้าไปดูเลยพี่อย่าไปกลัวครับท่านผู้ชมครับผมพอจะเดาคร่าวๆว่าโรงเรียนแห่งนี้นะฮะน่าจะถูกทิ้งล้างมาไม่ต่ำกว่า20กว่าปีหรือ30กว่าปีได้เพราะว่ามันประมาณ2551อ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันผมก็คำนวณไม่ถูกต้องขอประทานอภัยด้วยนะฮะโอเคเจโรงเรียนน่าจะถูกทิ้งล้างมานานมากจริงเพราะว่าตอนนี้บนกระดานดำเนี่ยระบุวันอังคารที่17มิถุนายนพ.ศ.2551ว่ะท่านผู้ชมครับนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราที่เรารู้ว่าโรงเรียนแห่งนี้ล้างไปตั้งแต่เมื่อไหร่นานมากเจเฮ้ยเฮ้ยเสียงเดินบนหลังคามีลักษณะเหมือนเสียงฝีเท้าก้าวบนหลังคาไว้เจ๊บวกเลยพี่บวกเลยอ
ี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใครครับเสียงอะไรครับทีมครับเฮ้ยเจเหมือนเสียงคนเดินเหมือนเสียงอะไรเดินบนหลังคาตลอดเลยเนี่ยแผงนอกแล้วแผงนอกแล้วพูดกับเสียงนั้นหน่อยพี่ยังแน่จริงอย่าเดินบนหลังคากระโดดมาขี่คอกูเลยแน่จริงออกมาขี่คอกูเลยไปแล้วครับแผงนอกแล้วครับแผงนอกแล้วครับเสียงออกแผงนอกแล้วเสียงออกแผงนอกแล้วเสียงแผงนอกแล้วโอเคครับท่านผู้ชมครับไปกันต่อไปตอนนี้เสียงมันไหลออกมาจากข้างนอกนะครับผมแล้วก็บริเวณด้านเนี้ยไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่าอันนี้เข้าไม่ได้ไปดูห้องนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังทำให้เราเนี่ยคิดถึงอดีตด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันคืออะไรบ้างคือบนกระดานดำนะครับนะตั้งแต่ผมเปิดประตูเข้าห้องมาเนี่ยห้องนี้น่าจะเป็นห้องเด็กเล็กประตูเปิดทุกเสียงมาตลอดเลยเจเสียงเดินมาตลอดเลยเนี่ยคือเราเข้าห้องไหนเสียงมาห้องนั้นตลอดเลยอะท่านผู้ชมครับเก่าจริงฮะเก่าจริงครับพ.ศ. 2551ครับผมนะแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นก็คือตรงนี้น่าจะเป็นชื่อเพลงนะฮะเป็นชื่อเพลงถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่นะครับเป็นชื่อเพลง2เพลงที่เคยได้ยินกันอยู่แต่ว่า2551นี่มีชื่อเพลงแล้วเหรอ2551มีชื่อเพลงนี้แล้วเหรอผมนึกไม่ออกช่วยนึกหน่อยสองมันไม่ใช่ที่มันเป็นคำเขียนตัวกระดาษเขียนครับไม่ใช่ชื่อเพลงแต่อะไรครับแต่ผมมองผมอ่านแล้วมันใช่นะศาลาพักใจกับขอเวลาลืมปี2008ปี2008ปี2008คือห้องนี้ก็เด็ดเฮ้ยเดี๋ยวคือตอนนี้เสียงมารอบเลยพี่ตากล้องให้ดูบรรยากาศโดยรอบเลยคือตอนนี้เสียงมารอบเลยเสียงมันเหมือนคนเดินตลอดเลยเนี่ยไม่ข้างบนก็ข้างล่างไม่ข้างล่างก็ข้างนอกมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไปดูห้องต่อไปโอเคตอนเนี้ยคือเสียงมาตลอดเลยไม่รู้ว่าที่มาของเสียงแล้วพี่เอ็มตอนนี้ผมลืมนะว่าพี่เอ็มเห็นมันผมหรือเปล่านะครับคือตรงหน้าต่างเนี่ยพี่เอ็มผมเห็นมันเหมือนแววตาใครที่มันกระพริบแสงไฟออกมาพี่มันเป็นแววตาพี่ต้องดูตรงไหนอ่ะสามคู่ตรงหน้าต่างเจ็ดมีข้างหลังที่เป็นป่าช้าครับพี่ลองกล้องเนี่ยมีใครอยู่ในป่าไหมครับดวงวิญญาณสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางออกมาหาข้าพเจ้าหน่อยมาหอนมาหอนมาหอนหมาเริ่มหอนนะอ
คโอเคไม่น่าจะมีอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องถัดไปคือบรรยากาศตอนนี้แม่งยิ่งดึกยิ่งน่ากลัวครับท่านผู้ชมครับมันเหลือห้องนี้ไม่แน่ใจมันเข้าได้หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยตรงไหนตรงไหนมีห้องไหนห้องเฮ้ยแต่ผมไม่เห็นนะเฮียห้องนี้คนน่ากลัวเลยโหยห้องนี้หรูว่ะเข้าไปดูก่อนพี่เข้าไปดูก่อนคือเศษซากปรักหักพังนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างหรือโต๊ะเนี่ยคือตอนนี้ตอนผมเดินนะไม่ว่าจะเป็นพี่ตาข้องหรือผมเดินก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากมีตะปูแล้วมีหัวน็อตแหลมๆโผล่มาเต็มไปหมดเลยอันตรายมากเฮ้ยห้องสุดท้ายนี่ห้องแปลกมากเลยวะเจมันวิวมันยังไงไม่รู้ว่าบัสระวังเหยียบตะปูนะเสียงที่ได้ยินตอนนี้เงียบไปแล้วนะครับไม่มีเสียงอะไรแล้วเสียงที่เกิดขึ้นก็คือเป็นห้องหลักๆตรงนู้นห้องที่เจใช้ทำภารกิจตรงนั้นจะมีเสียงดังมากถ้ามันไม่ดังจากตัวอาคารมันก็จะดังจากข้างนอกคือตอนนี้เสียงเงียบมากเลยบางทีเนี่ยมันดังออกมาจากป่าว่าอะไรในป่าช้ามีอะไรมีอย่างไรคือกำลังจะบอกอยู่ว่าเสียงอาจจะมาจากด้านนอกป่าช้าแล้วมีเสียงเหมือนใครทำอะไรบางอย่างเนี่ยด้านนอกป่าช้ามันคงไม่น่ามีใครทำอะไรหรอกพี่ผมว่านะใครจะไปทำอะไรอ่ะลุกเลยพี่ทำอะไรวะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งบัตรแป๊บหนึ่งพัดตึงครับท่านผู้ชมครับมาไงครับไม่ได้ทำอะไรนะโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะระหว่างที่พี่เขายืนอยู่ฝาอันนี้มาจากไหนไม่รู้ตกอยู่หลังพี่กุ๊กนะฮะบัสฝาโค้กบิ๊กมายังไงวะตกหลังพี่กุ๊กเฉยเลยน้าวหันมายืนมองหน้ากันเนี่ยคือมันหล่นแบบนี้เลยหลังพี่กุ๊กเลยหมอที่บอกว่าอะไรแป๊บนึงเนี่ยนะผมนึกว่ากล้องอะไรมีปัญหาแต่คือฝาเหรอเออฝาโคกบิ๊กเนี่ยมันหล่นมาหลังพี่กุ๊กดังก๊อกพี่กุ๊กหันมามองหน้าว่าเป็นไปได้ใครทำอะไรแต่มันมาจากไหนไม่รู้เฮ้ยมาจากไหนวะเหมือนผู้หญิงแล้วติดดอกไม้ใช่เหมือนพี่เอ็มครับหลังพี่เอ็มนะมันจะมีโปสเตอร์ที่มันขาดอะแผ่นกลางนะพี่มันเหมือนผู้หญิงใส่ชุดไทยแล้วก็มีดอกไม้ดอกที่ว่านี่คือบัตรที่หัวพี่หลักเกณฑ์ดีตรงไหนวะตรงกลางแผ่นใหญ่นี่หรอใช
ดูจากเงามันเหมือนอ่ะคือห้องนี้น่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับห้องนี้นะท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับนาฏศิลป์นะเพราะเท่าที่สมมติเกตก็คือจะมีรูปเหมือนไหมล่ะน่าจะเป็นห้องนาฏศิลป์ห้องลำเพราะว่ามันมีรูปลักษณะเหมือนโปสเตอร์แบบลำอยู่คือตอนนี้พี่เดินมาจนสุดห้องแล้วจะยังไงต่อดีห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับพี่เอ็มครับใช่เจเป็นห้องสุดท้ายละผมอยากให้พี่เอ็มฮะตะโกนดังๆครับผมว่าแม่จ๋าออกมาลำให้ดูหน่อยไม่รู้เฮ้ยหลังพี่เลยหลังพี่เลยใครครับหลังพี่เลยหลังพี่ตากล้องเลยมีใครอยู่ไหมครับเสียงเคาะหลังพี่ตากล้องเลยนะท่านผู้ชมครับพี่ตากล้องนี่ยืนเหวอเลยนะเฮ้ยเจก่อนที่เจจะสั่งพี่พูดนะคือเสียงเคาะหลังพี่ตากล้องพี่นนท์เลยในหลังเคาะแบบแรงเลยแม่ตะเคียนจ๋าถ้าแม่ยังอยู่ในที่แห่งนี้ออกมาลำให้ผมเห็นหน่อยเวียนเราไปเจอบริเวณไปทางนอกต่อโอเคเจพี่จะเดินออกไปตรงบริเวณนอกตรงระเบียงข้างนอกนะคือบรรยากาศตอนนี้มันไม่อะไรอะพี่จะสะกิดผมทำไมอะฮะมีสะกิดเหรอแป๊บนึงดิผมก็กลัวนะใจเย็นดิพี่โอ้โหคือตอนนี้นะท่านผู้ชมครับคือพี่ตากล้องเขาก็กลัวผมก็กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัวเจออะไรพี่ว่าเจออะไรคือพี่ดากล้องไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีสะกิดแล้วก็ขอเดินออกมาทางประตูก่อนเลยรู้สึกเหมือนตากล้องจะเจออะไรสักอย่างเตรียมไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยเฮียแป๊บนึงเจ๊ใจเย็นพี่มีสติไว้ครับผมเฮียอยู่ที่หน้ามือเฉยเลยว่ะนี่มันมีเสียงอีกแล้วเนี่ยมันมีเสียงมาจากข้างบนนะพยายามฝืนเดินหน่อยโอเคโอเคโอเคเข้าสู่ช่วงภารกิจแล้วครับคือตอนนี้พี่จะต้องเดินย้อนกลับไปตรงบันไดทางขึ้นมาแล้วเพราะว่าตอนนี้พี่เดินมาสุดแล้วโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินไปสุดทางแล้วนะเข้าสำรวจแล้วทุกห้องคือบรรยากาศที่น่ากลัวที่สุดนะฮะเป็นห้องบริเวณห้องเดียวกับเจเลยเป็นห้องไปสั่งบนห้องพยาบาลนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันมีเหมือนเสียงอะไรบางอย่างเดินอยู่บนหลังคาตลอดเวลาเลยนับจากตรงนี้ไปมันจะได้ยินตลอดเลยนี่มีอะไรเฟี้ยงวะมันมีอะไรเคาะไหมจุดไหนที่เอ็มคิดว่าน่ากลัวเอ็มพาไปดูหน่อยโอเคได้น่าจะเป็นห้องเดียวกับที่เจทำธุรกิจว่ะห้องพยาบาลใช่ไหมใช่จุดนั้นรู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดแล้วนี่ครับผมคิดว่าจุดที่เป็นห้องพยาบาลเนี่ยเป็นจุดที่อับพี่เองในห้องนั้นแหละตอนที่ผมเดินเหมือนผมจะเห็นขวดน้ำอีกขวดหนึ่งไม่แน่ใจว่ามีรูปหมาหรือเปล่าพี่เองไปเทขวดน้ำทิ้งหรือเปล่าดูเด้ง
ก็ผมเห็นตอนเดินกลัวตรงไหนโอเคครับป่ะท่านผู้ชมครับไปด้วยกันป่ะประตูขวดน้ำขวดหนึ่งโอเคโอเคทูบของนั้นคือแปลกมากเลยเราเดินข้างบนแต่เสียงเหมือนคนเดินข้างล่างอ่ะเนี่ยเข้าไปในห้องพยาบาลแล้วพี่แล้วก็ตรงที่มีข้อสี่เหลี่ยมพี่แล้วดูข้างหลังอ่ะมันจะมีขวดน้ำปนนึงอ่ะประเด็นนี้คืออะไรห้องที่เจอมาแล้วคือใช่คือเราเดินข้างบนแต่แบบจุดที่ผมนอนนะพี่เราไม่มองย้อนกลับขึ้นมาอ๋อมันเป็นขวดน้ำเป๊ปซี่ใช่ไหมใช่พี่พี่เทนี่เหรอผมไม่แน่ใจมันมีรูปปากหรือเปล่าใช่ใช่กุ้งไหมใช่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 เทลงหน้าต่างนะถึงเทตรงนี้มันเหนียวใช่ใช่พี่เทตรงไหนก็ได้ท่านผู้ชมครับเทที่เขาโยนขวดเข้าปากเลยเรียบร้อยแล้วโยนไปแล้วท่านผู้ชมครับห้องนี้นะฮะผมมีความรู้สึกแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือว่าผมไม่รู้นะเฮ้ยใครกรี๊ดอ่ะเฮ้ยข้างนอกใครกรี๊ดอ่ะเฮ้ยข้างนอกใครกรี๊ดป่ะเฮ้ยไม่มีพี่กองบัญชาการเงียบเฮ้ยเสียงคนกรี๊ดลั่นเลยเสียงผู้หญิงกรี๊ดลั่นเลยอ่ะไม่มีพี่กองบัญชาการเงียบผิดครับผมเทขวดน้ำเสร็จเสียงผู้หญิงกรี๊ดลั่นเข้าหูเลยเราไม่ได้ยินพอเทขวดน้ำเสร็จเสียงผู้หญิงกรี๊ดลั่นเข้าหูเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะผมชมว่าไม่ได้ยินจริงคือถ้าได้ยินพวกผมทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นนะครับคืองงเลยว่าพี่ยังได้ยินได้ไงเสียงกรี๊ดลั่นเข้าหูเลยอ่ะเสียงกรี๊ดแบบลั่นเลยอ่ะโอเคโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าผมได้ยินกับหูเลยแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องพยาบาลนะครับคือห้องเดียวกับที่เจ๊ทำภารกิจนะครับห้องนี้มีความแปลกอย่างนึงคือว่ามันเงียบแต่ว่ามันจะมีลักษณะเหมือนเสียงคนเดินย่ำไปย่ำมาในขณะที่เรายืนหยุดนิ่งจะมีเสียงคนเดินตลอดไม่แน่ใจเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าตาข้องสองคนนิ่งแล้วมันจะมีเสียงเดินตลอดเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นรายการแล้วห้องเนี้ยมันหลอนอยู่ตรงอย่างเดียวคือเราไม่เดินแต่มีเสียงคนเดินใช่ใช่พี่เหมือนตอนที่ผมเดินเป๊ะเลยครับยังไงต่อดีเจเริ่มใจไม่ดีแล้วว่าเริ่มแบบมันเริ่มยืดเท้าไล่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหลังพี่กุ๊กครับไม่ได้เกี่ยวกับผมนะฮะหลังพี่กุ๊กนะครับแป๊บหนึ่งเจแป๊บหนึ่งฮะหลังพี่กุ๊กนะครับไม่ได้เกี่ยวกับผมนะฮะใครพี่อะไรเกิดอะไรขึ้นครับใครวะมีเสียงบางอย่างหลังตากล้องพี่กุ๊กอีกแล้วคือตอนนี้ผมแต่ตอนนี้พี่รู้สึกวูบๆยังไงไม่รู้ว่ะ3รอบแล้วท่านผู้ชมครับตั้งสติไว้พี่คือจิตผมแปลกๆแล้วเริ่มรุนแรงยังไงไม่รู้คือแบบคือมันเริ่มหน้ามืดมันเริ่มปวดหัวแล้วอ่ะคือผมไม่เป็นคนไม่มีเซนนะฮะบอกก่อนว่าไม่มีเซนไม่มีอะไรเฮ้ยเสียงเดี๋ยวนะ
ันมีเสียงอะไรสักอย่างนึงตอนนี้นะครับผมก็รอเจนะฮะมาทำภารกิจนะครับตอนนี้เจก็เดินมาถึงผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมแววมาแววไม่ต้องแรงมากนะคือไม่ไหวแล้วไม่แรงพี่บอกบอกเลยโอเคแต่ดูจากมอนิเตอร์เมื่อกี้พี่เหมือนจะเพียๆนะเหมือนจะหน้ามืดไม่รู้เป็นอะไรใช่แต่พี่ก็ต้องเครียดมากด้วยคือมันได้ยินเสียงตลอดผมให้พี่นอนสบายๆแบบผมเลยไม่ต้องเอาผ้ามารัดด้วยได้นอนเฉยๆเลยผ้าผืนเดียวกันด้วยนอนฝั่งประตูด้วยผ้านี้ใช้งานจริงนะครับข้ามน้ำเหลืองอยู่เลยนะเราบอกขอมูลที่มาสบายๆไม่คิดอะไรมากให้กูได้เห็นบ้างให้กูได้เห็นบ้างมันต้องเห็นนอนไม่นอนหลับตาสบายๆใจกูไม่ดีอยู่ข้างๆนะใจกูไม่ค่อยดีเลยกูเห็นแม่เสียงหมาหอนสัตว์ห้ามไปลอกเล่นแบบนะครับห้ามไปทำเล่นกันนะครับพนมมือถือไว้ครับผมพนมมือด้วยพนมมือไว้โอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนี้ครับเกิดอะไรขึ้นอย่าวิ่งหนีมีอะไรวอบอกเดี๋ยวจะเข้ามารับโอเคนะครับ2ชั่วโมงนะพี่นะพี่เอ็มครับตอนนี้ผมถึงกองบัญชาการแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมอยากให้พี่เอ็มนะครับนอนเฉยๆทำจิตใจให้ว่างสงบสงบวันนี้พี่เอ็มมาเยือนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับเปรียบเสมือนว่าวันนี้พี่เอ็มเป็นนักเรียนของที่นี่1วันนะครับคิดไว้ในใจว่าเราคือนักเรียนที่นี่คือนักเรียนที่นี่เทเสเนเมจิเจลุนิจิเจลุนิวันนี้ผมมาเป็นนักเรียนที่นี่1วันวันนี้ผมเป็นนักเรียนที่นี่1วันเสียงเหี้ยอะไรวะอ
เหี้ยเหมือนเสียงวิ่งเลยอ่ะมีใครวิ่งทั้งนั้นพี่ครับถ้าพี่เอ็มพร้อมแล้วตั้งสติเหมือนเดิมครับแล้วก็ถือธูปมาพนมไว้เหมือนเดิมครับแกผ้าเอาดิเร็วๆๆ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 ๆ
เฮ้ยแกะผ้าดิแกะผ้าแล้วแกะผ้าดิเดี๋ยวๆๆดู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 ยกขาก่อนเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมดูมือจะเกมเจดูมือเจดูทุกคนเป็นไรมั้ยเอาออกก่อนออกเอาก่อนเอาออกเลยมึงแกะผ้ากับผ้าก่อนจับเดี๋ยวๆเกงเกงอุ๊ยใครมัดวะเนี่ยจับผ้ามันแน่นดิมัดเองจับลงนั่งจับนั่งจับนั่งอุ้มมึงอุ้มๆๆๆเฮ้ยอุ้มมาอุ้มมาเกงเว้ยมันเกงมันนั่งไม่ได้มันเกงผ้าอันนึงดึงดึงออกได้ป่ะดึงดึงใครใครมีมีดมั่งดึงออกดึงออกได้ป่ะอันนึงดูว่ามันเกงเดี๋ยว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 เอาเอาขามันออกมาได้ป่ะเจดึงขาได้ป่ะเจเฮ้ยจับมันเอ็มอันนึงเรียกก่อนเอ็มเอ็มเอาผ้าเอาผ้าป่ะเอาผ้าป่ะเอ็มเอาผ้าป่ะเอ็มเกงเฮ้ยเอ็มเอ็มไม่ได้พี่เกงเฮ้ยยกตัวแล้วดึงผ้าออกก่อนไหมยกตัวแล้วดึงผ้าออกยกตัวดึงผ้าออกยกแขนมันแล้วฮะลุกขึ้นนั่งก่อนลุกขึ้นนั่งก่อนมันนั่งไม่ได้มันเกงยกยกยกนี่แหละช่วยกันหนึ่งช่วยกันหนึ่งก่อนเอาดึงผ้าออกอุ้ยมันเฮ้ยไม่ได้ดึงผ้าเลยดึงผ้าออกเลยดึงออกเลยดึงผ้าออกเลยผ้ามันสะกดอยู่เปล่าผ้าออกผ้าออกผ้ามาแล้วผ้ามาแล้วผ้าออกผ้าออกเลยเอาผ้าออกก่อนอาจจะดีเลยเลยเลยบีอยู่นะโอเคโอเคแล้วโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วอ่อน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 แล้วขายแล้วขายแล้วนี่มาดึงแล้วเอ็มขายแล้วขายแล้วนี่ตีก่อนพี่เอ็มใส่พาได้ไหมหนึ่งเอาออกเอาออกเอาออก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 เอ็มกำกำพาได้เหรอออกเลย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 ถือถือก่อนเจ๊เจ๊เดี๋ยวไปใช้ด้วยออกเลยออกเลยเจ๊ก่อนลุกก็ลุกไหวปะหยุดก็ดับไปกันออกเลยออกเลยออกเลยเพิ่งเอาออกเอากับบัสเอาถือถือเก็บไปอย่าล่นบัสเก็บผ้าเก็บผ้าด้วยผ้าทิ้งไปเลยผ้าทิ้งไปเลยอะไรนะพี่อะไรนะพี่ผ้ามันแรงขอขมาด้วยครับขอขมาด้วยครับขอขมาเลยครับจากทีมโปรดิวเซอร์ครับผมโอเคพี่โอเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้เอาพีเอ็มลงจากอังคารนี้ก่อนพี่แป๊บนึงเดี๋ยวให้เขายกมือไหว้ขอมาตรงพุทธรูปด้านหน้าได้พี่ถ่ายดูทันไหมนี่แบบระทึกมากตกใจมากเลยตกใจอ่ะเขานอนเกงอ่ะแบบกำกำพระกำกำพระเดี๋ยวพี่ไปตรงหน้าองค์พระไหมตรงเอาไหมอ่ะนี่เล่าข้าวมาหน้าองค์พระกันสองนางไปผมตัดนี้ตัดนี้เดี๋ยวเล่าจ้าเดี๋ยวเกิดมาตรงก็ตรงทางให้ต้องขอเข้ามาก่อนก้มเลยไปขอเข้ามาพี่ขอเข้ามาก่อนขอเข้ามาเอานั่งนี้ไปนั่งนี้เลยว่ะมาตรงนี้ก็ได้เออนั่งนี้เลยนี่เนี่ยมีเนี่ยเจ้าของอะไรเขาอยู่เนี่ยเจ้าของเนี่ยมีเจ้าของอยู่แบบที่เจ้าของอยู่เนี่ยจำพระก่อนเอาเลยโอเคทีมงานเราขอเข้ามาด้วยนะพี่เอ็มกล่าวเลยถ้าพี่เอ็มมีสตินะพี่เอ็มกล่าวขอเข้ามาเขาเลย
พูดขอเข้ามาได้เลยพี่ลุงยางขอโทษลุงยางใช้บูชารุนแรงลบหลู่ลุงยางไม่ได้ตั้งใจลุงยางจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วให้อย่าตามเขาออกไปโอเคนะครับตอนนี้พี่เอ็มดีขึ้นแล้วผมไม่สติแล้วเอาไปที่กองเลยไหมได้ได้ไปที่กองเลยไหมพี่เอ็มดีขึ้นแล้วโอเคยังโอเคยังไม่โอเคไปแล้วพี่กลับมาไปที่กองเดี๋ยวเอาพี่เอาทีมงานเทียบพี่ตลกงอพี่เอ็มไหวไหมอุ้มคนโอเค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 ไปไปไปโอเคไปเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เจ๊เอ็มนั่งก่อนดิเฮ้ยเจ๊เป็นไรเจ๊เป็นไรเจ๊เป็นไรเอาพาไปให้เจ๊มาเดี๋ยวที่เราเดี๋ยวมึงพาป่ะไป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 ไม่ไหวป่ะเป็นไรเจ๊ออกไปพี่ป่ะไปออกไปทีละคนเนี่ยพี่ออกไปทีละคนเอาน้ำนวลเจ๊อะเอาไงเอาเลยป่ะน้ำมนที่พี่ที่รถน่ะน้ำมนที่รถพี่นนท์น่ะเอามาด้วยนะน้ำมนหน่อยน้ำมนหน่อยโนเดี๋ยวเอาน้ำมนที่รถพี่นนท์มาให้พี่เอ็มกินแล้วก็ให้เจ๊ด้วยเร็วๆเลยเจ๊เป็นไรเจ๊ไหวป่ะเนี่ยเป็นไรตั้งสติดีอ่ะใจลึกเป็นไรเจ๊หายใจลึกเจ๊ลืมตาอย่าหลับตานะเดี๋ยวรอน้ำเฮ้ยเลือดขอน้ำเทชชู่เลยเร็วโนทีมงานขอน้ำแล้วก็เทชชู่ด่วนเลยตอนนี้เร็วๆเลยที่หน้าองค์พระหน้าเสาธงเร็วๆเลยอุ้ยเป็นเลือดไว้เดี๋ยวเจ๊ไหวไหมเนี่ยบอกก่อนไหวไหมเนี่ยเจ๊เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เอาน้ำให้แป๊บนึงเร็วเลยเดี๋ยวพี่เอาน้ำให้เจ๊กินน้ำมนต์กันกินน้ำมนต์กันเร็วลาดหัวเลยสติกันดื่มเฮ้ยเจ๊ยกมือไหว้ดิยกมือไหว้ขอเข้ามาก่อนเจ๊เอาวัวคือไม่โอเควะที่เนี้ยปะปั๊บนึงเจ๊เดี๋ยวถือให้หน่อยไหวแล้วลุกไหวปะลืมตาไหวไหมเนี่ยเอาวัวคือไปเอาคือปะไม่ไหวปะออกก่อนรู้ว่าเกิดอะไรรู้เกิดอะไรครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับพี่เอมและน้องเจนะครับต้องบอกกันว่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ทั้งสองคนเนี่ยอาการนี่คือแบบแย่กันเลยทีเดียวนะครับผมระหว่างที่ผมดูจอมอนิเตอร์อยู่เนี่ยพี่เอมนี่เกิดอาการเหมือนแบบตัวเกร็งนะครับผมเลยต้องให้ทีมงานนะฮะเข้าไปชาร์จพี่เอมออกมาแล้วก็มาทำการขอเข้ามาทางด้านหน้าเสาธงนะครับผมหลังจากที่พี่เอมขอเข้ามาเนี่ยพี่เอมดีขึ้นปุ๊บน้องเจก็อาการแย่ลงนะครับมีอาการเหมือนกับแบบว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือดนะครับแต่คิดว่าตอนนี้คือทั้งสองคนเนี่ยก็คือค่อนข้างอาการดีขึ้นมากแล้วนะครับผมยังไงครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามเรานะครับผมช่องทาง Sense Entertainment ในรายการสัมภเวสีคืนเรียกผีวันเสาร์4 ทุ่มวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ